กองปราบเตรียมนำครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นฝากขังศาลอาญาหลังสอบปากคำนานกว่า10ชั่วโมงยืนยันคำให้การเดิมด้านญาติทั้งสองเตรียมหลักทรัพย์ยื่นขอประกันตัวมีรายงานล่าสุดว่าครูปรีชาเครียดจัดและรับสารภาพไม่ได้เป็นเจ้าของหวย30ล้านจดจองชื่อพรรคการเมืองวันแรกคึกคักโดยพลตรีทรงกฎทิพรัตน์คณะทำงานปฏิรูปคสช.ขอจดจองชื่อพรรคพลังชาติไทยสโลแกนดีเก่งกล้าทำเพื่อชาติและประชาชนนักวิชาการบอกเป็นยุทธศาสตร์แยกกันเดินรวมกันตีสุดท้ายก็จะตั้งรัฐบาลด้วยกันนายกอบต.ท่าสายลวดแจ้งตำรวจสภ.แม่สอดจังหวัดตากเอาผิดกลุ่มชายชะกันนำรถไถทำลายหลักกั้นเขตโบราณสถานคอกช้างเผือกและป้ายยึดคืนพื้นที่ของราชการเสียหายตั้งข้อหาหนักทำลายทรัพย์สินและบุกรุกเขตต้องห้ามของทางราชการบ่ายวันนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเตรียมยื่นรายชื่อพยานเพิ่มเติมฝ่ายหมวดจรูญต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีสู้คดีครูปรีชาฟ้องแพ่งคดีหวย30ล้านบาท